Everything you do, it sends me higher than the moon. With every twinkle in your eye, you strike a match that lights my heart on fire. When you're near, I hide my blushing face and trip on my shoelace. กันมาเหรอครับกี่ปีแล้วห้าปีกว่าๆประมาณ5ปีแต่ถ้าวันแต่งงานก็คง6ปีแล้วบวกจีบอีก1ปีไม่ต้องบวกจ้ะอ้าวก็จีบแล้วก็เริ่มศึกษารู้จักกันแล้วไงโอเคก็ประมาณ7ปี7ปีคือว่าเริ่มจีบเนี่ยพอดีเห็นเขาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้จีบแต่ว่าพอถึงจังหวะก็คิดเอ้ยเดี๋ยวจีบคนนี้แหละน่าก็เลยใช่ตอนเขาอยู่ปีหนึ่งรู้ตัวตอนไหนรู้ตั้งนานแล้วพอมาคุย MSN ก็แบบรู้ละจีบชัวร์เลยต้องขอบคุณเพื่อนตินะครับเพื่อนติที่ลากเราเข้าไปใน MSN แล้วก็พอติลากมาคุยใน MSN ปั๊บติก็ออกจากห้องไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกับพี่ติอีกเลยเราก็เลยคุยกัน2คนแต่ตอนนั้นเฟิร์นไม่รู้หรอกว่าจีบอยู่รู้มันก็รู้สักนิดนึงแหละแหมว่าแบบนะอยู่เป็นเพื่อนทำงานเราก็ทำรายงานดึกๆช่วงนั้นประมาณเรียนปี3ปี4ก็ต้องทำรายงานบ่อยคนนี้ก็แบบจะเล่นเน็ตรออยู่เป็นเพื่อนทำรายงานถึงตีหนึ่งตีสองก็แบบมาออนไลน์รอเพื่อนอะไรอย่างนี้ออนไลน์รอจริงๆคือ3ทุ่มเนี่ยไปนอนไปนอนตีหนึ่งกลับมาใหม่ตีหนึ่งกลับมาออนแล้วอยู่เป็นเพื่อนเธอนะก็พอดีมีจังหวะก็เลยโทรไปหาแล้วหลังจากนั้นก็ได้คุยกับมันตลอดLady First ชอบอะไรของกันและกันหรอพี่โตเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเขาเป็นยังไงก็คือเป็นคนที่ไม่มีโปรโมชั่นอะเวลาจีบก็คือเขาก็ดีกับเราตลอดดียังไงตอนนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็เป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าตลอดในของเฟิร์นก็ประทับใจเฟิร์นที่พูดตรงๆก็เฟิร์นหน้าตาน่ารักนะเป็นคนหน้าตาน่ารักอะไรเงี้ยยิ้มหวานเป็นคนที่แบบพอยิ้มแล้วเราก็มีความสุขอะไรเงี้ยโลกสดใสอะไรอย่างงี้เราก็เลยชอบแต่ว่านอกเหนือจากหน้าตาภายนอกเขายังเป็นคนที่จิตใจดีแล้วเขาก็ไม่เคยโกรธใครอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็เป็นคนที่มีความน่ารักอยู่ในตัวจะมีความโก๊ะเล็กน้อยเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยเห็นคือคนอื่นเราเคร่งครึมคนอื่นจะบอกว่าเฟิร์นไม่ตลกอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับเราเองคิดว่าเฟิร์นตลกมากว่าด้วยจังหวะหรืออะไรเงี้ยเป็นคนตลกดีแล้วเป็นคนน่ารักอยากจะบอกว่าเฟิร์นคนเป็นผู้หญิงที่ดีมากแล้วก็เชื่อว่าผู้ชายทั้งโลกเนี่ยต้องการผู้หญิงอย่างนี้เพราะเป็นผู้หญิงที่ไม่งี่เง่าแล้วก็ไม่ชวนทะเลาะซึ่งนั่นทำให้เราอยู่ด้วยความสบายใจเวลามีอะไรก็จะแบบเราก็คุยกันได้ถึงแม้จะไม่ค่อยแสดงออกมากแต่ว่าก็รักไปแล้วเขาก็ดูแลเอาใจใส่ดีแล้วก็คือเป็นคนที่ทำให้เรารู้ว่าเราอยู่กับคนนี้แล้วเรามีความสุขแล้วก็เขาสามารถดูแลเราได้อย่างดี Who needs sequin shoes a private jet catman do จริงๆก่อนหน้านี้คือไม่เคยรู้สึกว่าคนเราจะต้องมีแฟนแต่ว่าพี่โตทำให้รู้สึกว่าจริงๆอยู่คนเดียวก็ได้แต่ว่าการมีแฟนมันก็ดีกว่า